红尘的悲欢惆怅，和你贴心的流浪，自讨遍野的青山和荒凉，有你的梦伴着花香。Amigo ภูมิใจเสนอมังกรหยกผ้าเปียกกล้วยและเซียวเหล่งหนึ่งฟังคำสั่งสิทธิเอกเถอะถ้าเขาบอกให้รับเราก็รับถ้าบอกไม่รับก็ไม่รับสิทธิ์เราอึ้งขอให้เจ้าพิจารณาตรึกตรองให้ดีข้าน้อยไม่มีความสามารถเพิ่งเป็นตัวแทนเจ้าสำนักวันแรกก็เจอกับเรื่องใหญ่ซะแล้วนักพจน์เฮงก่อชวนจินกาตั้งขึ้นในยุคนักพจน์เบนักพจน์เล่านักพจน์ชิวก็ลุ่งเรืองเรื่อยมาวันนี้มองกรบุกมาสังเอี้ยนยึดครองดินแดนทำร้ายประชาสิทธิพี่สิทธิน้องทั้งหลายถ้าหากนักพจน์ครูอยู่ท่านจะรับคำสั่งหรือว่าไม่รับฮะตอนนี้คนควบคุมคือเจ้าไม่ใช่นักพรตครูข้าน้อยนั้นไร้สามารถไม่กล้าผิดคำของอาจารย์งั้นเจ้าหมายความว่าจะไม่รับคำสั่งสินะเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของเราตายก็ไม่เสียดายทั่วทั้งแผ่นดินกำลังรวบรวมคนเพื่อต่อต้านพวกมองกรอยู่สำนักชวนจินเป็นสำนักที่ยังทำหากยอมให้มองโกนคงจะไม่อาจไปสู้หน้าผู้คนได้อีกนักพจน์อึ้งผู้มีเหตุผลดีพูดได้ดีเนี่ยเจ้าทำเป็นปากแข็งเพียงแค่ชื่อเสียงของตัวเองไม่ห่วงความปลอดภัยของสำนักหรอกผลจากเรื่องนี้เจ้าเดาออกสินะนักรบอึ้งคราวนี้จะรับหรือยังล่ะฮะท่านทูตพูดขอโทษด้วยนะผลการหารือของพวกเราคือไม่อาจรับคำสั่งไม่รับคำสั่งครับรบอึ้งท่านคิดดีแล้วเหรอรู้ผลว่าการขัดคำสั่งไหมเอ๊ะ
จะมีผลรับยังไงข้าก็จะพยายามรับไว้เองสิน้องอึ้งเจ้าจะให้สำนักเราต้องพินาศนั่นหรือจะให้พี่น้องนับหมื่นในสำนักต้องตายกันใช่ไหมผลแบบนี้จะมีปัญญารับหรือนี่เจ้าเดียนักพรตเตียรู้สถานการณ์ดีเนี่ยตามความเห็นคณะพรตเตียเนี่ยคุณจะทำยังไงเพื่อความปลอดภัยของสำนักต้องรับคำสั่งสิเอจิเก่งเดียงั้นให้นักพรตเตียรับไว้เป็นไงฮะไม่ใช่จะสำนักสิทธิ์เอกมีสิทธิ์อะไรมารับมีเจ้าสำนักกับศิษย์เอกอยู่อย่าเข้ามาข้ามขั้นจริงที่เก่งอยากจะเป็นเจ้าสำนักเขาน่ะเหรอตลกไปหน่อยละมั้งใครรับคำสั่งนี้ก็เป็นเจ้าสำนักคนใหม่ของข่านมองโกขอให้ไต่เท้าอ่านคำสั่งด้วยเจ้าที่เก่งชวนจินรับคำสั่งตั้งเป็นปรมาจารย์เทพเซียนเต๋าเป็นเจ้าสำนักของชวนจินกาผู้มีคุณธรรมแผ่ไพศาลดูแลสำนักเต๋าทั้งหลายข้าน้อยเตี๋ยจีเก่งรับสำนักของเราน่ะจงรับพักดีไม่ยอมสยบมองโกน่ะเตี๋ยจีเก่งประยุกต์บาปจานผู้คนสาปแช่งไม่มีใครยอมรับเจ้าแน่เฮ้ย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 เอาอุจิเพ็กเจ้าเจี๊ยจิเก่งรับคำสั่งโดยพนักการพี่จะฆ่าคนร่วมสำนักข้าทำเพื่อส่วนรวมนะพี่น้องแห่งสำนักชุนจินเราจับตัวคนชั่วทรยศมาเพื่อส่งให้ศิษย์เอกมาลงโทษครับครับขอบใจมากนะเจ้าม้าแดงเราไปหาเจ้านายเจ้าเถอะท่านอาอาจจะอยู่ที่ชุนจินเกิดข้าจะไปดูหน่อยเจ้านอนรออยู่ตรงนี้อย่าร้องไห้เข้าใจไหมฮะรอข้าก่อนนะจะเป็นเด็กดีรู้ไหมไม่รอไม่รอเด็กดีรออยู่นี่ก่อนรอข้ากลับมารู้ไหมฮะราชครูจักรทองช่างฝีมือสูงส่งนักท่านมาได้พอดีเลย นักรถเตี๋ยเป็นที่เจ้าสำนักชวนจินนักรถน้อยกลับละเมิดเบื้องสูงไร้มารยาทนักข้าทนดูไม่ไหวจึงได้ลงมือช่วย นักรถเตี๋ยคงไม่ว่าข้าทำเกินหน้าที่ละมั้งโอ้มิกล้าได้ท่านออกโรงย่อมดียิ่งนักเพียงแต่คนพวกนี้น่ะจัดการง่ายอาจารย์ข้ากับอาจารย์อาคงจะยากหน่อยโอ้แล้วพวกนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนยอดเขาด้านหลังกำลังฝึกยอดวิชาเจ็ดดาวประสานอยู่ถ้าหากฝึกสำเร็จออกมาได้งานนี้คงสำเร็จยากแน่นักรถเตี๋ยไม่ต้องเป็นห่วงคอยคุมอยู่ที่นี่ข้าจะไปดูเองพวกตูตาเออปารับไปกันเถอะเอาไปI'm
นะครูเตี้ยพวกละเมิดเบื้องสูงในสำนักมีจำนวนไม่น้อยเลยนะข้าว่าตำแหน่งเจ้าสำนักเนี่ยอาจจะไม่มั่นคงสักเท่าไหร่ตามกฎของสำนักเราทรยศสำนักมีความผิดสถานใดฮะอาจารย์พวกคนทรยศนั้นจะต้องฆ่าตัวตายที่ตำหนักสามเทพดีอึ้งจีเพ่งเจ้าผิดกฎสำนักยอมรับไหมว่าเจ้าทำผิดไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมดี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 ไม่รู้สถานการณ์ซะเลยตัวข้าแม้มีความเมตตาก็ไม่อาจอภัยได้แต่เฉิงตกสำเร็จโทษแทนปรมาจารย์ได้แล้วขอโทษนะสิทธิ์พี่พี่แต่เฉิงตกเพื่อสำนักของเราอย่าจะใจอ่อนอีกหรอฮะข้าแล้วช้าก่อนหนูเหรอคนคนนี้ให้ข้าฆ่าเองแม่นางเล้งเจ้าคนลงมือนานแล้วดีน้องจีเพ็งนี่เจ้าชู้ควรชดใช้ได้แล้วแม่นางเล้งรีบฆ่ามันซะเจ้าจะได้ตอบเจ้าสิทธิ์น้อยของเจ้าได้ไงได้ข้าจะฆ่าเจ้าก่อนแล้วค่อยฆ่าเขาเฮ้ยทุกคนขวางนางมารนี่เอาไว้เร็วท่านราชครูท่านราชครูท่านราชช่วยด้วยแตกตื่นอะไรมาท่านราชครูช่วยด้วยเออที่แท้ก็เป็นเซียวเหล่งหนึ่งสบายดีแหละจ๊ะหืมเฮ้ยให้เข้าเอาระวังเฮ้ยฝีมือแม่นาวเสียวก้าวหน้าขึ้นนี่เฮ้ยระบุพร้อมไปเลยเอาไรดีไปกันเอาไร
ตาลงซะก่อนข้าจะช่วยรักษาให้เอี๊ยกล้วยจะน่าสงสารนักมันขาดเมื่อไรฮะยังปวดไหมไม่ปวดนานแล้วท่านอาขอแค่ได้เจอท่านอีกครั้งหนึ่งขอแค่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแขนขวาขาดไปจะเป็นไรไปล่ะข้ายังมีแขนซ้ายที่ยังใช้กอดท่านได้อีกล้วยข้าขอร้องเจ้าสักอย่างได้หรือเปล่าท่านอาท่านลืมไปแล้วเหรอในสุสานข้ารับปากว่าท่านให้ข้าทำอะไรข้าจะทำสิ่งนั้นเอี๊ยกล้วยยังไงข้าก็อยู่ได้อีกไม่นานเจ้าอยู่กับข้าคอยดูข้าตายไปอย่าเพิ่งไปหาแม่นางกวยพัวของเจ้าท่านอาข้าก็ต้องอยู่กับท่านสิข้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกวยพัวเลยแม้แต่น้อยแขนข้าข้างนี้ข้าถูกน้าทั้งหลายตัดขาดนางเป็นคนตัดเหรอทำไมนางถึงใจร้ายนักหรือว่าแค่พระเจ้าไม่ชอบนางท่านอาข้าเคยบอกแล้วไงในโลกใบนี้ชีวิตของข้านี้จะรักท่านเพียงคนเดียวไม่มีทางรักใครอื่นได้อีกแล้วข้าจะไม่จากท่านไปอีกแล้วล่ะพิษดอกรักจะไม่กำเริบเหรอแม่จะไม่หายสนิทแต่ว่าตอนกำเริบก็ไม่เจ็บมากแล้วท่านอาเราไปที่สุสานด้วยกันข้าจะรักษาให้ท่านดีไหม
ไปไม่ได้นะไอ้นางเล็กจะฆ่าสิทธิ์ชุนจินอึ้งจีเพ็งนี่ครั้งนี้จะคิดยังไงมันสมควรตายเดี๋ยวว่าไงนะท่านอาข้าบอกว่ามันสมควรตายได้ยินกันหรือยังฮะดีแล้วนะเจ้าสิทธิ์ทุกยศมันประจานพูดกับเจ้าจะไม่เพียงไม่ยอมคุกเขายังทำไม่สนใจอีกสิทธิ์แบบนี้ข้าจะไม่สั่งสอนได้ยังไงเราบุกพร้อมกันเลยเอาเลยเก็บคะแนนเฮ้ยช่วยอาจารย์แล้วก็จะรีบกลับมาช่วยท่านท่านไว้ได้ได้ไปโอ้โหอาจารย์อาจารย์โอ้โหหนักมาโอ้ยว้าเจ้าไปซะฮะโอ้ยไปยั่วมาไปขอบใจนะว้าวแม่จานจานลุกไปเราไปกันเถอะเขาไม่ทำอะไรละเดี๋ยวไปมองเขาไปไปเถอะไปมองเดี๋ยวเขาโกรธไม่ได้เจอกันนานไปพวกเรากลมน้องเอกเจ้าสุดยอดรุดไปเลยลาก่อนเขารู้จักกันเลยเนี่ยแล้วไปดื้อเลยเลยเอายังไงกันไปแล้วเหรอมือเดียวมานั่งเล็กเอียกล้วยอาจารย์ของเจ้ากับข้าแต่เดิมนั้นผูกพันกันวันนี้สำนักของเราใช้มาชนะน้อยก็คงไม่มีเกียรติหน้าเวรงับด้วยการไม่จองเวรจะสองคนไปเถอะความแค้นในอดีตไม่ว่าเพราะอะไรก็ให้มันจบกันไปซะใช่เจ้าเพ่งน้อยมาเร็ว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 ก็มาเข้าแถวเข้าแถวเฮ้ยเจ้าสิทธิ์ชั่วหยุดนะไอ้จะหนีละหนีไปไหนอาจารย์ลุงจะหนีจะหนีละเจ้าเพ่งน้อยมาต่อยมันไปต่อยมันไปต่อยมันต่อยให้ตายจะลุกต่อยให้ตายไปเลยไอ้หนูให้เจ้าหนีไปซะนะพึ่งเขาจะได้ตามเจ้าไงเล่าเอาสิทธิยศให้เจ้าหนีไปไหนเจ้ายังกล้าหนีใครอีกล่ะดีละจะให้พึ่งต่อยเจ้าหยุดนะจะหนีไปไหนเอาอะไรต่อยมันเลยยังจะกล้าหลอกเขาทำให้แบงค์มุมพิษกัดใครไหมต่อยไปเลยท่านอา
ป็นหรือตายแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันศิษย์อาจารย์อะไรหรือชื่อเสียงอะไรข้าไม่สนพวกนั้นหรอกจะพูดจากใจหรือเปล่าหรือเพราะอยากให้ข้าดีใจก็เลยพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยก็ต้องมาจากใจข้าสิสำนักเราเป็นที่บริสุทธิ์จะมาทำเสียจรรยาที่นี่ไม่ได้นะท่านอาตอนนั้นเฮงเต็งเอียงกับท่านบรรพจารย์ควรจะได้แต่งงานกันแต่ไม่รู้เพราะจรรยาบ้าบอประเพณีอะไรทำไมต้องพลาดรักกันท่านอาวันนี้เรามากราบไหว้ต่อหน้าภาพวาดของท่านเฮงเต็งเอียงเราแต่งงานกันมาระบายโทสะให้บรรพจารย์ของเราดีไหมเอียกล้วยจะดีกับข้านักบรรพจารย์ใช้ปัญญาสมาธิสร้างสำนักมาสิ่งที่ท่านทุ่มเทลงไปพวกเจ้ามีเหลือจะเข้าใจกันได้ถ้ายังพูดเลวไหลกันอีกอย่าหาว่าข้าไม่ปราณีนะเอียกล้วยอย่าบังอาจเกินไปแล้วเนี่ยข้าเอียกล้วยเป็นคนบังอาจมาตั้งนานแล้วนี่นะวันที่บอกว่าจะแต่งงานกันต่อหน้าบรรพจารย์ก็ต้องทำให้ได้นักประสุนขอโทษทีนะรบกวนไปกับข้าด้วยให้ต่อยมันเลยต่อยมันต่อยมันต่อยมันสิต่อยมัน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 ไปต่อยมันก็ไปต่อยมันอันตรายเถอะแหมพึ่งมันน้อยเกินไปไม่หนุกเลยไม่หนุกนานอ่ะมาอีกเดี๋ยวต้องนี่มาเยอะมาอีกมาอีกมาต่อยมันมาต่อยมันต่อยมันเลยต่อยมัน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 อ้าวไอ้ต่อยมันนี่ไม่ใช่ต่อยข้าอ้าวแล้วกันไม่ใช่ข้าให้ไปต่อยมันหลุดอ้าวทำไมพวกจะไม่ฟังข้าล่ะแย่แล้วแบบนี้เพ่นก่อนดีกว่าไม่เชื่อฟังซะแล้วมาโถ่เอ้ยแล้วกันท่านอาดูสิภาพนี้มันก็ที่บรรพจารย์วาดเอาไว้เลยเราได้แต่งงานที่นี่ช่างเป็นเรื่องดียิ่งนักสิทธิ์หรือว่าจะปล่อยให้มันสองคนทำเหลวไหลทำให้ตำหนักศักดิ์สิทธิ์ก็แปรเปื้อนเฮ้ยจะยังไงก็ตามจะปล่อยให้แต่งงานที่นี่ไม่ได้ชื่อเสียสักนับร้อยปีจะให้พินาศอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดจริงด้วยจริงด้วยสิทธิ์พูดถูกแล้วตอนนั้นท่านบรรพจารย์กับท่านเฮงเต็งเอียงเหมือนไปคู่สร้างสรรค์กันมาแต่เพราะความเข้าใจผิดต่างๆทำให้ไม่อาจครองคู่กันได้นับเป็นเรื่องเศร้ายิ่งนักท่านอาวันนี้เราสองคนมาแต่งงานกันที่นี่เพื่อบรรลุสิ่งที่พวกเขาอยากทำให้เสร็จกันแล้วแต่เจ้าก็แล้วกันทำไงดีลองดูหน้าว่ะสิทธิ์เอี้ยกู้กับสิทธิ์แซ่เล้งขอแต่งงานกันต่อหน้าภาพบรรพจารย์มีสิทธิ์ชวนจินก่าอยู่นับร้อยคอยเป็นพยานให้ไม่เกี่ยวนะท่านอาท่านก็คุกเข่าด้วยสิท่านอาท่านไม่ดีใจหรือที่นี่ไม่ดีหรือไงไม่ข้าไม่ใช่หญิงพรหมจรรย์แถมยังเป็นคนใกล้ตายทำไมจะต้องดีกับข้าด้วยThank you.
หรือว่าท่านจะไม่เข้าใจข้าอีกเหรอข้าอยากให้เราอยู่ด้วยกันอีกสัก100ปีให้ข้าได้คอยดูแลท่านตอบแทนพระคุณของท่านหากว่าสวรรค์ให้เวลาวันเดียวเราก็เป็นสามีภรรยากันในวันเดียวถ้าให้ชีวิตเราแค่หนึ่งชั่วยามเราก็เป็นกันแค่หนึ่งชั่วยามสิทธิ์เอี้ยกล้วยและสิทธิ์แซ่เล้งมีใจรักมั่นไม่ขอเปลี่ยนแปลงขอเป็นสามีภรรยากันไปตลอดขอพวกท่านโปรดคุ้มครองให้เราเป็นสามีภรรยากันตลอดไปท่านอาท่านอาเรายังเหลืออีก2กลับนะถึงเยอะแยะชะมัดเลยไม่หนุกไม่หนุกไม่หนุกอะไร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 โอ้ยฮะอ้าวแม่นางน้อยจะอยู่นี่แล้วแหมดีจังเลยโอ้โหพึ่งมันเยอะไปหมดเขาเล่นไม่ไหวละนี่ให้จะออกมาก่อนออกมาก่อนนี่จะออกมารอข้างนอกนี่ข้าจะขอเข้าไปหลบพึ่งหน่อยรออยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวข้าออกมารอนี่สิโอ้ยแย่เลยโอ้ยเล่นงานก็รู้อยู่ว่าแพ้เพื่อนอย่าแย่กันแบบนี้สิโอ้ยตายอ่ะขอไปดูสิเร็วไปดูไปเฮ้ยโอ้โหโอ้ยข้าแพ้เพื่อนเอ้ยเบ้ยโอ้ยข้าแพ้เพื่อนนะเจอคนชื่อเพื่อนยังไม่ได้เลยโอ้ยไม่เป็นไรแล้วรีบออกมาแล้วถ้าไม่ออกไปเลยเพื่อนข้างนอกจะต่อยข้าถ้าหลบอยู่ในนี่ดีกว่าเฮ้ยอยู่ด้วยมีอะไรอ่ะอาจารย์อาเกจิเก่งทรยศสำนักอภัยไม่ได้เจ้าอาจารย์เขาใส่ร้ายข้าเขาก็อึจิเพงเลยเฮ้ยเจ้าสิงช่วยยังปากแข็งอีกเดือดระคังซะเฮ้ยจะคนทรยศจะหนีไปไหนฮะอาจารย์อาเจจิเก่งนี่ทำอะไรผิดต่อท่านข้าจะลงโทษมันเองไอ้เจ้าเวนนี่นะตอนที่ข้าไปขโมยธงหลอกข้าเข้าไปในถ้ำข้าจะบอกให้ในถ้ำน่ะมีแมงมุมสีแดงสีเขียวเต็มไปหมดเลยตัวขนาดนี้พิษร้ายแรงมากดีที่แม่นางน้อยนั่นเขาก็เฮ้ยแล้วพึ่งล่ะฮะแล้วพึ่งไปไหนอาจารย์อาจารย์เย็นเรื่องนี้ข้าตรวจสอบเองนะดีไปยี่เก่งจะทำร้ายอาจารย์อายังไงยอมรับไปดีกว่าเย็นอาจารย์อาเขารวมหัวกับพวกมังโกทำการชั่วช้าน่ะอาจารย์อาไม่จริงนะข้าไม่ได้ทรยศสำนักแต่เหตุการณ์บังคับอ่ะตอนนั้นพวกอาจารย์อาเก็บตัวเพื่อบำเพ็ญพรตและเพื่อปกป้องสำนักข้าจึงจำใจหลอกพวกมังกรว่าจะไปอยู่กับพวกมันนะอ
ตามไปแล้วตามไปตามไปคนแรกอยู่คนแรกตามไปแล้วเร็วตามไปตามไปแล้วเร็วเร็วเร็วนี่นี่นี่ทางไหนแล้วที่คุกเข่าให้พวกมองโกให้มาแต่งตั้งเป็นเจ้าสำนักล่ะจะอธิบายยังไงอึ้งจีเพ่งจิตใจชั่วร้ายทำสำนักเสื่อมเสียข้าขึ้นมาแทนเพราะหวังดีกับสำนักเนอะจะโกหกอาจารย์นี่เป็นเรื่องจริงนะอาจารย์อึ้งจีเพ่งเพราะละอายใจถึงได้โดดไปฆ่าตัวตายด้วยดาบเซลเล็กนึงในคืนวันนั้นน่ะข้ามองเห็นเขาข้าเห็นกับตาว่าเขาลวนลามเซลเล็กนึงนะอาจารย์เร็ว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 ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเร็วขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวไม่ทันเร็วขึ้นไปเร็วขึ้นไปแล้วมาทางไกลแล้วให้หยุดแค่นี้ขอคำพีหลังชนผาคนนั้นถอยไม่ได้แล้วพวกเราเฝ้าตรงนี้ดูความเปลี่ยนแปลงกันแล้วกันเมื่อไรจะเปลี่ยนวะนั่นสิกี่ปีมันยี่กล้วยข้าโคจรพลังไม่ได้คงข้ามไม่ได้แน่ท่านอามีข้าอยู่ด้วยข้าพาท่านไปได้แน่มีวิธีแล้วเอาท่านอาท่านอาข้าจะใช้สะพานเชือกอุ้มท่านข้ามไปไปได้จริงๆเหรอท่านอาอย่าไปไหนเลยข้าอยากจะกลับไปดูที่สุสานแต่ตอนนี้บาดเจ็บคงดำน้ำไม่ได้แน่คงจะไม่ไหวนี่เป็นความหวังแรกหลังแต่งงานข้าต้องทำให้ได้ทำยศเอี้ยเป็นนางเล็กยังบาดเจ็บอยู่รีบออกมารักษาด้วยกันเถอะสำนักของเราจะไม่ทำอะไรพวกเจ้าหรอกมาเถอะท่านอาตอนนี้ท่านบาดเจ็บคงต้องให้ท่านนั่งบนกล่องนี่ท่านอานั่งดีๆนะเราจะไปกันแล้วไปแล้วเปลี่ยนแปลงจริงๆเปลี่ยนแปลงมากเลยไปทางนู้นนะแป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องรอนานเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่เดี๋ยวนี้ไปลิขิตสวรรค์โอ้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไปกับกล่องเขาเปลี่ยนแปลงเพราะกล่องเอ๋นั่นสิพี่เขาทิ้งยาถอนพิษผึ้งเอาไว้อะขอเขาก่อนได้ไหมเมื่อกี้เขาโดนต่อยขอเขาใช้ก่อนได้ไหมได้แต่บินเชียวเจ็บอยู่มั้ยน้ำมันกันน้ำด้วยกล่องไม้มีอากาศไว้ใช้หายใจได้ท่านอาท่านอยู่ในกล่องนี้อีกแค่ไม่นานเราจะถึงสุสานกันแล้วก็แล้วแต่เจ้าจ
ริงสิข้าพระลูกสาวท่านประกวยมาด้วยทำยังไงดีล่ะจะพาลูกสาวจะไม่ประกวยมาด้วยเหรอเจ้าตัวเล็กต่างหากเล่าเจ้าตัวน้อยที่ยังตัดแขนของใครเขายังไม่เป็นหรอกไปนะ江湖笑恩怨了人过招笑苍道红尘笑笑寂寥心太高到不了明月照明月照路迢迢人回老心不老爱不到爱不到放不掉放不掉忘不了江水流不住一身豪情壮志挑骨原来英雄是孤独江湖笑江湖笑爱笑摇爱笑摇情或笑酒来高仰天笑朝笑苍道红尘笑笑寂寥心太高到不了明月照路迢迢人回老心不老爱不到爱不到放不掉放不掉忘不了你的好可似花非花雾非雾滔滔江水流不住一身豪情壮志挑骨原来英雄是孤独江湖笑江湖笑爱笑酒来高仰天笑全忘了潇洒如风轻飘飘江湖笑爱笑了